ดีครับผมแซมยุรนันท์นะครับครับโทรมาทักทายเยี่ยมเยียนหน่อยว่าทานวิตามินไปแล้วเป็นไงบ้างครับอ๋อพอดีเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานค่ะครับปกติเป็นไขมันเกาะต่ำกับไทรอยด์มา20 ปีครับตอนนี้ไทรอยด์เป็นปกติค่ะว้าวแต่ว่าไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากของเบียร์พอดีไปหาหมอที่ออสเตรเลียเพิ่งกลับมาที่ลงเครื่องเดี๋ยวนี้เลยค่ะเขาบอกว่าอ้าวเหมือนไทรอยด์ผิดปกติมา20 ปีทำไมอยู่ดีๆหายไปทำอะไรมาไม่ถึงเดือนหนึ่งครับปกติเป็นไฮเปอร์เลยเป็นไฮโปไทรอยด์ครับมันไม่ได้เป็นทั้งอะไรเลยมันเหมือนกับว่าสมองสั่งว่าไทรอยด์ผิดปกติครับก็จะทำให้ระบบย่อยเราไม่ค่อยดีเนาะไทรอยด์ไม่ดีระบบย่อยก็ปั่นป่วนไม่กินก็อ้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จนล่าสุดเมื่อวานไปเจอหมอบอกว่าไทรอยด์หายแล้วก็ทำไมไทรอยด์หายแล้วก็ไตกินอะไรปกติว้าวปกติ 2.8 ตอนนี้ลดมาเหลือ 2นี่แน่ยินดีด้วยนะครับ